7สิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างขับรถสวัสดีชาวเรียลไทม์คาร์แมกซีนทุกท่านวันนี้เรามีเกร็ดความรู้ที่ไม่ควรพลาดมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องระหว่างขับรถยนต์กับสิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างขับรถเพราะมันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดเหตุร้ายได้ถ้าอยากรู้ข้อมูลแล้วไปกันเลยครับ 1. ฝ่าฝืนกฎจราจรในหลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมักจะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขับรถไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นฝ่าไฟแดงขับรถย้อนศรใช้ความเร็วเกินกำหนดดังนั้นผู้ขับรถควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ 2. เมาแล้วขับเมาแล้วขับถือเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นหากต้องการเดินทางหลังจากมีการสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาควรจะใช้บริการรถสาธารณะหรือโทรศัพท์ให้คนที่ไว้ใจมารับ 3. เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถการที่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถนั้นเป็นสาเหตุเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในระดับต้นเนื่องจากเราเพ่งสมาธิกับโทรศัพท์มือถือแทนการขับรถทำให้ความสามารถในการควบคุมรถหายไปหากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้อุปกรณ์หรือหาที่ปลอดภัยจอดรถให้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยเดินทางต่อ 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางช่วยชะลอและล้างตัวเราไว้ไม่ให้กระเด็นออกจากเบาะหรือตัวรถซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีการเบรกกระทันหันหรือมีการเฉี่ยวชน 5. เปลี่ยนเลนกระทันหันหลายครั้งที่ผู้ขับรถเปลี่ยนเลนหรือตัดหน้ากระชั้นชิดส่งผลให้รถคันอื่นชะลอรถไม่ทันจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุดดังนั้นผู้ขับรถจึงควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางและให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน 6. วางขวดน้ำดื่มไม่เป็นที่หากขวดน้ำดื่มที่บรรจุน้ำอยู่เต็มขวดกิ้งไปขัดอยู่ใต้เบรกรถทำให้ผู้ขับรถไม่สามารถเหยียบเบรกได้รวมไปถึงการถอดรองเท้าแต่ไม่เก็บให้เรียบร้อยรองเท้าอาจจะไหลมากองรวมกันอยู่ที่บริเวณใต้แป้นเบรกได้เช่นกันจนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 7. หันไปหยิบของที่เบาะหลังแม้ว่าจะมีความจำเป็นมากเพียงใดก็ไม่ควรเอื้อมไปหยิบของที่เบาะหลังในขณะที่กำลังขับรถเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้หากต้องการหยิบจริงๆควรหาที่ปลอดภัยจอดแล้วจึงหยิบของจะปลอดภัยที่สุดทางเรียลไทม์เลยอยากเตือนพี่น้องทุกท่านว่าอย่าขับรถประมาทนะครับอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียแบบไม่คาดคิดได้ด้วยความเป็นห่วงจากเรียลไทม์คาร์แมกซีนขอบคุณครับ